สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปีนัดรีวิวพบกับผมแม็กซ์ปีนัดครับวันนี้เราอยู่กับซับวูเฟอร์ที่ใช้คำว่าอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าเป็นซับวูเฟอร์ที่หลายๆท่านเนี่ยมองข้ามไปแต่ว่าผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ให้คุณภาพเสียงเนี่ยเกินราคาอย่างมากครับนั่นก็คือเจ้า SVS PC 2000 Pro นั่นเองครับ SVS PC 2000 Pro เนี่ยสิ่งแรกที่คุณเห็นนะท่านจะต้องประหลาดกับหน้าตาของเขาครับเพราะว่าเขาเป็นซับแนวตั้งทรงกระบอกไม่ค่อยเห็นใครทำซับวูเฟอร์หน้าตาแบบนี้เท่าไหร่ครับข้อดีคือเขาเป็นซับที่ให้ปริมาตรโต้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะใช้ปริมาตรโต้เท่านี้แต่ว่าเป็นซับทรงสี่เหลี่ยมปกติเนี่ยมันก็จะต้องโอ้โหกว้างขวางแล้วก็ยิ่งใหญ่มาตัวตู้ต้องลึกต้องอ้วนต้องอะไรอย่างนี้ก็จะจัดวางได้ยากครับทาง SVS เขาเลยดีไซน์เนี่ยให้ตู้เป็นทรงกระบอกวงกลมแบบนี้ครับแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่แนวสูงแทนครับผมจะบอกเสมอครับว่าซับวูเฟอร์ปกติเนี่ยถ้าอยากได้มวลเบสดีๆเนี่ยขึ้นอยู่กับ2 อย่าง1คือขนาดดอก2คือขนาดตู้ถ้าสมมติว่าปริมาตรตู้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็อาจจะให้ความถี่ที่มันใหญ่มากไม่ได้ลึกมากไม่ได้ SVS ก็เลยทำตัว PC 2000 Pro เนี่ยมาแก้ปัญหาในหลายๆจุดนั่นเองครับผมซึ่ง PC 2000 Pro เนี่ยบอกเลยว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยสามารถเปิดได้ดังฟังได้เรียกว่าสนุกสนานจะดูหนังดูคอนเสิร์ตเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ทั้งหมดครับพูดถึงสเปคกันสักนิดนึงตัว SVS PC 2000 Pro เนี่ยสามารถลงความถี่ต่ำได้ลึกถึง 16 เฮิรตซ์เลยแล้วก็ส่วนความถี่สูงสุดเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณสัก 2-300 เฮิรตซ์อันนี้เราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าปกติเราก็ใช้งานกันประมาณสัก120ลงไปอยู่แล้วสำหรับตัวซับวูเฟอร์แต่ก็ในช่วงความถี่ที่ซับวูเฟอร์ควรจะทำได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว SVS PC 2000 Pro เนี่ยเรียกว่าทำได้ดีมากๆถ้าเราไปดูกราฟข้อดีของ SVS อย่างนึงนะเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขามีบอกละเอียดแบบละเอียดมากๆมีกราฟความถี่บอกด้วยเราเห็นเลยว่ากราฟของเขาเนี่ยค่อนข้างแฟลตแล้วก็เรียบมากมันทำให้เราสามารถได้ยินในช่วงทุกความถี่ของซับวูเฟอร์แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันครบถ้วนครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เจ้าซับวูเฟอร์ PC 2000 Pro เนี่ยมันได้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าดีมากๆครับเป็นอีกหนึ่งข้อดีของ SVS ด้วยเขามีตัวซับวูเฟอร์เนี่ยหลากหลายรุ่นมากๆรุ่นท็อปรุ่นใหญ่สุดอย่าง PB 16 Ultra เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นแฟลกชิพแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนักเล่นทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในซับวูเฟอร์ที่ดีมากๆโดยที่ราคาค่าตัวก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเขาก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวท็อปอย่าง PB 16 Ultra นี่แหละลงมาอยู่ใน PC 2000 Pro ครับไม่ว่าจะเป็นตัวดอกที่มีความซับซ้อนในการผลิตสูงมากๆตัววัสดุทุกส่วนขอบเซอร์ราวตัวบาสเกตตัวแม่เหล็กต่างๆเนี่ยเรียกว่าอัดแน่นตัวเทคโนโลยีของดอกซับวูเฟอร์เนี่ยโอ้โหรวบรวมทุกอย่างของรุ่นใหญ่เนี่ยลงมาอยู่ในตัวนี้เลยครับและอีกหนึ่งส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญก็คือภาคพละกำลังขับครับเป็นพละกำลังขับที่เรียกว่าให้คุณภาพสูงมากครับ550วัตต์คลาสดีครับพีคอยู่ที่ 1,500 วัตต์เรียกว่าหายห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้เป็นดอก12นิ้วนะครับพละกำลัง550วัตต์เนี่ยสามารถขับตัวดอก12นิ้วเนี่ยได้เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับพูดถึงในเรื่องของน้ำเสียงครับSVS PC 2000 Pro เนี่ยให้มวลเสียงที่ถ้าเทียบกับตัวพอร์ตบ็อกกับซีลบ็อกนะครับก็คือตู้เปิดกับตู้ปิดรุ่นปกติของ2000ซีรีส์หรือ3000ซีรีส์หรือว่า1000ซีรีส์ก็ดีนะครับตัวนี้จะให้มวลเบสที่ลึกแล้วก็มีความใหญ่ของเสียงความหนาความอิ่มความแน่นของเสียงเนี่ยมากกว่าทั้งพอร์ตบ็อกแล้วก็ซีลบ็อกเลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับอันนี้มันเป็นตู้ไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นตู้เปิดด้วยเราจึงได้ความดีฟของเสียงเบสเนี่ยดีกว่ารุ่นอื่นๆถ้าใครชอบเสียงแบบเบสแบบดีฟๆแล้วก็แผ่ๆกว้างๆเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าตัว SVS ตัวตู้เปิดเองก็ดีเนี่ยครับเรียกว่าเป็นซับที่ให้แรงปะทะแล้วก็หัวเบสมันคมแต่ว่าตัวโน้ตที่เป็นตัวลึกๆจริงๆเนี่ยอาจจะสู้พวกตัว PC 2000 Pro อย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นข้อดีอย่างแท้จริงเลยของตัว PC 2000 Pro แล้วก็อีกอย่างถ้าใครชอบซับติดนุ่มสักนิดหนึ่งตัวนี้ก็จะได้เปรียบเนื่องจากว่าเขาให้มวลเสียงลึกค่อนข้างดีเราสามารถจูนเซตอัพให้มันนุ่มกว่าปกติได้อีกหนึ่งข้อดีที่ SVS มีให้นะครับก็คือตัวแอปพลิเคชันที่ตั้งแต่รุ่นถูกสุดจนถึงรุ่นแพงสุดเลยเนี่ยใช้แอปพลิเคชันอันเดียวกันหมดครับการปรับจูนทุกอย่างเนี่ยปรับผ่านแอปพลิเคชันสามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้ด้วยปรับจูนขึ้นความถี่ปรับเฟสปรับวอลุ่มปรับครอสโอเวอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดแล้วก็ทำได้ละเอียดมากจริงๆท่านสามารถปรับได้หลากหลายอย่างเนี่ยให้ถูกใจเราได้อย่างแน่นอนหรือว่าถ้าสมมติว่าใครไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งในเรื่องของการเซตอัพเนี่ยหลักๆ ก็เฟสครอสโอเวอร์วอลุ่ม3อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนั่นเองครับผมและอีกหนึ่งส่วนที่เรียกว่าเป็นข้อดีสำหรับคนที่จะซื้อ
ซับวูเฟอร์ SUS PC 2000 Pro ก็คือตัวขาของเขาครับถามว่าขาพิเศษอะไรถึงได้ปูทางมาขนาดนี้ปกติ SVS เนี่ยจะมีตัวอัคเซสซอรีที่เราเรียกว่า SVS Sound Pad ก็คือขารองที่เป็นตัวสลายแรงสั่นสะเทือนครับทุกรุ่นเนี่ยต้องซื้อเพิ่มหมดยกเว้น PC 2000 Pro ตัวนี้มีมาให้เลยครับปกติแค่ขานี้อย่างเดียวก็ราคาประมาณ 4,000 แหละพี่สองบันโปมีขาอันนี้มาให้เลยก็ช่วยให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นมาอีกโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองครับผมสำหรับราคาของ SVS PC 2000 Pro ตัวนี้ครับอยู่ที่ 54,900 บาทช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับปรับราคาเหลืออยู่ที่ 46,700 บาทเพียงเท่านั้นเองครับเรียกว่าในบรรดาซับวูเฟอร์ราคาเท่ากันถ้าท่านอยากได้ energy ดีๆพลังงานดีๆให้แรงปะทะมวลเบสใหญ่ๆนะผมว่า PC 2000 Pro เนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดพื้นที่ไม่ใหญ่ให้มวลเบสที่ดีดูหนังสนุกฟังคอนเสิร์ตก็ดีครับเรียกว่าตอบโจทย์ครบครันทุกแนวเลยก็ว่าได้ครับสำหรับรายการปีนัดรีวิววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าวันนี้สวัสดีครับ